บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงมีพระราชศรัทธาถวายอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบประจำปีพุทธศักราช2564จังหวัดตากค่ะณวัดชัยชนะสงครามตำบลเชียงเงินอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีประธานถวายสิ่งของพระราชทานอุปกรณ์เครื่องเขียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2564ของจังหวัดตากและมีพระครูโสพลชยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองตากเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีโดยมีนางสลิษาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากนายสุพัฒน์เมืองมัจฉาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงมีพระราชศรัทธาถวายอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงและกรรมการกำกับห้องสอบประจำปีพุทธศักราช2564จังหวัดตากโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ถวายสิ่งของพระราชทานอาทิอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดจดบันทึกปากกาดินสอเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยและขวดน้ำให้กับเจ้าสำนักศาสนศึกษาเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงณวัดท่าไม้แดงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเมื่อวันที่8ถึง10มีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตากได้จัดสนามสอบบาลีสนามหลวงที่วัดท่าไม้แดงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากแบ่งเป็นประโยค1 2ปริยัติธรรม3ประโยคและปริยัติธรรม4ประโยครวมจำนวนพระภิกษุสามเณรทั้งสิ้น202รูปซึ่งเบื้องต้นได้ดำเนินการถวายอุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวน25ชุดแด่พระภิกษุสามเณรเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนที่เหลือสำนักพระราชวังได้จัดส่งให้จังหวัดตากดำเนินการถวายให้ครบตามจำนวน202ชุด